มาเยี่ยมเยียนเมืองไทยบ่อยเหลือเกินสำหรับซุปเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่นมาโกโตะนักร้องนำวงลูซิเฟอร์คราวนี้ไม่ได้มารับอีเวนต์เฉยๆแล้วกลับญี่ปุ่นเลยแต่รอบนี้ศิลปินหนุ่มย้อมผมสีทองแจ่มแจ๊ดเพื่อรับงานแสดงในภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง Seven Days โดยงานนี้ต้องรับบทคู่กับดาราดังของเมืองไทยอย่างโดนัทมนัสนันอีกต่างหากในงานบวงสรวงภาพยนตร์เรื่อง Seven Days นักร้องหนุ่มได้พูดถึงความรู้สึกในการรับบทบาทเป็นนักดนตรีในภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าทั้งตื่นเต้นและดีใจมากเพราะนี่คือภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกในชีวิตมาแต่มา少し芝居したことあるんですけど、あのこんなにま長いスケールの映画っていうのは非常に楽しみで、早くあの芝居がしたいです。คือเขาบอกว่าบทของเขาเนี่ยก็คือว่าเป็นเหมือนตัวเขานิดนึงคือเป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็เป็นนักดนตรีแล้วคือบทของเขาก็จะคร่าวๆว่าเดินทางมาอยู่กับครอบครัวหรือญาติที่เมืองไทยด้วยเหตุผลบางอย่างแล้วก็ได้ดูแลเด็กๆร่วมกับโดนัทแล้วก็คือมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นบอกแค่ก่อนจากกันมาโกโตะได้โปรยคำหวานเป็นภาษาไทยให้แฟนคลับชาวไทยได้ยินว่าทุกคนน่ารักจริงๆทุกคนน่ารักมากหนูโอเคทุกคนน่ารักมากพออ้อนเก่งเอาใจแม่ยกอย่างนี้นี่เองมาเมืองไทยทีไรแฟนคลับเลยต้อนรับเขาอย่างอบอุ่นทุกที